สวัสดีค่ะต้อนรับชาวไดซึกิจะแปนทุกคนมากันที่เมืองนารุโตะในจังหวัดโทคุชิมะค่ะที่เมืองแห่งนี้มีหนึ่งในปรากฏการณ์น้ำวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแม้แค่ฟังก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายจากเมืองใหญ่อย่างโอซาก้าและโคเบข้ามผ่านเกาะอาวาจิกันมาได้เลยค่ะทริปนี้เราจะมาค้นหาความลับแห่งท้องทะเลที่เป็นมากกว่าแค่น้ำวนอันสวยงามตระการตาอีกอย่างคือต้องขอการันตีความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งทริปค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงออกเดินทางสู่ท้องทะเลไปด้วยกันเลยค่ะโอ้คุณนิชวาคุณนิชวาคุณเซมาสต้าคุณเซมาสต้าเริ่มต้นกิจกรรมแรกของการมาถึงโอนารุโตะบริดจ์เมมโมเรียลมิวเซียมเอ็ดดี้กันที่การผจญภัยในแอดเวนเจอร์อุซูมารุซึ่งเป็นยานพาหนะจำลองที่มอบประสบการณ์สุดตื่นเต้นเสมือนจริงแบบ 4D ให้เราค่ะที่นี่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำวนแห่งนารุโตะแบบที่เราลองจินตนาการตัวเองอยู่ในเรือดำน้ำที่บินได้แล้วตะลุยโลกแห่งน้ำวนตั้งแต่ใต้ทะเลลึกไปจนถึงมุมสูงสุดค่ะแต่อดใจรอกันสักนิดนะคะเพราะพิพิธภัณฑ์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณผู้ชมเตรียมตัวพบกับประสบการณ์ที่ล้ำกว่าเดิมได้ในปี2018นี้เลยค่ะบอกจะได้อย่างนี้มาเยือนนะวากาไฮโนะอุเดวะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ้ยเมื่อกี้ค่ะพวกเราเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกอนาคตค่ะจริงๆมากๆนะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนโอโคโนซังที่นี่ซูชิโอใช่เป็นมิวเซียมแล้วตอนนี้ค่ะเราจะได้ไปเห็นนารุโตะน้ำวนนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักในการ์ตูนอ่ะรู้จักการ์ตูนใช่ไหมวันนี้จะได้เห็นของจริงๆจริงๆนารุโตะว่าน้ำวนตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงพิ้วไปดูกันถ้าพูดถึงนารุโตะคนไทยอาจจะนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังใช่ไหมคะแต่สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้จักนารุโตะในอีกฐานะหนึ่งนั่นก็คือลูกชิ้นปลาลายเกลียวสีชมพูที่มักอยู่ในราเมงค่ะชื่อการ์ตูนนารุโตะเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกชิ้นปลาค่ะซึ่งเกิดขึ้นตอนที่นักเขียนกำลังกินราเมงที่มีลูกชิ้นปลานารุโตะอยู่อีกทั้งลวดลายที่อยู่บนลูกชิ้นปลานี้ก็มาจากภาพหมุนเกลียวแบบน้ำวนแห่งนารุโตะนั่นเองโอ้โหเพิ่งจะได้รู้ว่าชื่อการ์ตูนนารุโตะนี่มาจากที่นี่เองนะคะเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งสะพานน้ำวนและความท้าทายในการสร้างสะพานในบริเวณน้ำวนนี้อีกด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้มาให้ชมกันมาดูกันว่าทำไมหนึ่งในน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงเกิดขึ้นในเมืองนารุโตะแห่งนี้กันนะคะ県の淡路島と四国の間にある鳴門海峡。ここは瀬戸内海と太平洋の間に位置し、タイやワカメなど豊富な海の幸に恵まれています。実はこの地に豊かな海が存在するのは世界でも珍しい自然現象が大きく関わっているのです。大鳴門橋の下に向かうと、そこには激しく流れる海水、渦潮です。春と秋、最も大きくなる渦は、なんと直径20メートル。これは世界最大の大きさになります。一体なぜ鳴門海峡でこれほどの渦が生まれるのでしょう。そこにはこの地の特殊な地形が生んだ2つの奇跡があります。渦潮が発生するのは一日のうちわずか数時間。それは満潮と干潮の時。海は月の引力により水の高さが変わります。最も高いのが満潮、
そして低いのが干潮。通常6時間周期で満潮と干潮を繰り返します。しかしここでは鳴門海峡を挟んで満潮と干潮が隣り合わせに存在するという不思議な現象が生まれるのです。太平洋側が満潮になると潮は徐々に瀬戸内海へと流れ込みます。この時淡路島が潮の行く手を阻むため大部分の潮は大きく遠回りをすることに。そのため播磨灘はおよそ5時間も遅れて満潮になります。するとその頃にはすでに太平洋側は干潮へと変化しているのです。鳴門海峡を挟んで隣り合わせに存在する満潮と干潮、その高低差最大 1.5 メートル。当然海水は低い干潮側に一気に流れ込みます。ここでさらに奇跡的な条件が重なります。それは鳴門海峡の幅。衛星画像を見ると海峡の部分が極端に狭くなっています。その幅およそ 1.3 キロ。ここを海水が一気に通り抜けようとすると強い圧力がかかり潮は勢いを増します。こうして時速およそ20キロという日本で最も速い潮の流れが生まれます。この時中央部を流れる速い流れと陸地側の遅い流れとの速度差で回転力が生まれます。これが渦潮なのです。播磨灘が満潮時には鳴門側から見て左から右に潮は流れます。しかし6時間後干潮になると潮の流れは反対に。こうして満潮と干潮で橋の両側に交互に渦潮が生まれるのです。では渦潮が発生している海の中はどうなっているのでしょう。水中カメラを取り付けた船で渦潮に向かいます。現れてから数十秒で消えてしまう渦潮。急いで船を近づけカメラを海に入れます。これが水中の渦潮。竜巻のような螺旋が激しく回転しながら下へ伸びる様子がはっきりと見えます。白い泡は渦潮が引き込んだ海面の空気。渦潮の強い吸引力が白い竜巻を生み出すのです。引き込む力があれば引き込んだ水を押し上げる力も存在します。それが海水が湧いている場所。真上から見ると水の塊が海面に湧き上がってくる様子が分かります。これは渦の花と呼ばれる現象。引き込む力と押し上げる力、この2つの力を生む渦潮が豊かな海を支える源。海の栄養分の多くは川から流れ込みますが、そのままでは海底に沈んでしまいます。それをまんべんなくかき混ぜてくれるのが渦潮。これによりプランクトンが増え、それを餌とする小魚、そしてさらに大きな魚が育まれるのです。世界でも稀な自然現象として私たちを楽しませてくれるだけでなく、豊穣の海を育む巨大な渦潮。それは特殊な地形によって唯一
この地に生まれた奇跡、宇宙からの授かり物なのかもしれません。ใหญ่มากเลยเหรอคะวันนี้มีทุกวันใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันอ้าววันนี้ใหญ่มากมากวันนี้ใหญ่มากมากแต่ว่านารูโตะเนี่ยเห็นทุกวันไหมคะทุกวันสองครั้งวันละสองครั้งแต่แล้วแต่วันว่าวันไหนเล็กวันไหนใหญ่ใช่วันนี้ใหญ่มากใช่โอ้ไทยบึ๊บว้าวโอ้คุณอุซังโอ้ยที่เห็นเป็นสายๆนั้นคือเริ่มแล้ว it start alreadyแล้วเขาใช่เขาบอกว่ามันจะใช้เวลา2ชั่วโมงก่อนนะคะค่อยๆมาแล้วก็จะใหญ่สุดหลังจากนั้นเลยเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนที่เขาร่วมตัวใหญ่สุดโอ้แค่นี้ก็เป็นคลื่นแล้วอ่ะว้าโอ้โอลิมปัส300เมตรโอเคลุยเลยโอ้คุณโอซังเอ้ว้า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 จริงๆสังเกตดีๆรู้สึกแปลกใจไหมคะว่าทำไมน้ำทะเลตรงนี้ถึงไหลเหมือนกับลำธารอีกทั้งยังไหลไปคนละทิศทางอีกด้วยนี่คือปรากฏการณ์น้ำวนที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่งในโลกซึ่งน้ำวนแห่งนารูโตะนั้นคือน้ำวนที่ไหลเร็วที่สุดอีกด้วยค่ะถ้าเป็นเพราะอะไรกันนะจากที่ได้เห็นผ่านช่วงที่แล้วน้ำวนนารูโตะเกิดขึ้นจากน้ำขึ้นน้ำลงที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่ของพระจันทร์พระอาทิตย์บวกกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งบริเวณนี้จัดเป็นน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ
ช่วงเวลาที่น้ำวนใหญ่ที่สุดนั้นเกิดขึ้น2ครั้งในรอบเดือนค่ะคือเดือนพระจันทร์เต็มดวงและคืนเดือนมืดซึ่งในแต่ละวันเราจะเห็นได้ทุกๆ6ชั่วโมงก่อนจะมาที่นี่ห้ามลืมเช็คตารางในเว็บไซต์เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาสำคัญค่ะในปัจจุบันเมืองนารุโตะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีอาหารทะเลคุณภาพเนื่องจากบริเวณที่มีน้ำวนนั้นทำให้น้ำทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิดเลยค่ะภาพน้ำวนแห่งนารุโตะอันยิ่งใหญ่ที่เรารับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ฉายอยู่เป็นประจำที่พิพิธภัณฑ์นารุโตะบริดจ์เมโมเรียลมิวเซียมเอ็ดดี้ค่ะแต่จะกลับมาพร้อมรูปโฉมใหม่ที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นกว่าเดิมภายในปี2018นี้ค่ะการน้ำวนนารุโตะอย่างเต็มที่ทางที่ดีที่สุดคือการนั่งเรือชมน้ำวนค่ะเรือลำใหญ่ให้ประสบการณ์การรับชมจากบนผิวน้ำส่วนเรือลำเล็กเราสามารถมองเห็นน้ำวนได้ผ่านกระจกใต้น้ำนะคะกระแสน้ำจะไหลเร็วที่สุดเพียง2ครั้งต่อวันเท่านั้นขอแนะนำให้คุณผู้ชมเช็คตารางเวลาของน้ำวนก่อนมาชมที่นี่ค่ะการนั่งเรือไม่ใช่ประสบการณ์ของแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ในอดีตคนในเมืองนารุโตะใช้เรือในการคมนาคมเป็นหลักค่ะทำให้ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่สะพานโอนารุโตะจะถูกสร้างขึ้นค่ะทุกวันนี้สะพานโอนารุโตะมีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงผู้คนจากเมืองใหญ่ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาตินี้กันค่ะและที่สำคัญคือได้สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองนารุโตะมากขึ้นอีกด้วยDo, da, do, 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 da, do
とんてんまくまくだったね。ああ、ブランレイ。ブンちゃいまーす。Yes, yes, yes. はあ。エビンちゃん。はい。ปลาอร่อยมากมากปลาอร่อยใช่ครับโอ้ใช่น้ำตรงนั้นนะคะเขามันวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของปลาสาหร่ายแปลงต้นต่างๆเนี่ยดีมากๆผมมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องได้กินของดีซีฟู้ดที่นี่เลยครับโอเคไข่เส้นต้มいただきます。いただきます。おお。นี่นะคะเราจะมากินซีฟู้ดอาหารทะเลกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเรื่องว่ามีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์คุณภาพด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำวนเนาะคุณสั่งใช่อร่อยจังน่ากินมากโอเคจะถ่ายรูปใช่ใช่อุ้ยถ่ายด้วยถ่ายด้วยนุ่มนวลโอเคในข้าวมีสาหร่ายด้วยค่ะเอบีว้าวไม่หมดเลยนะกัดหมดหูนี่ลงไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอร่อยมากอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เขาบอกว่าสาหร่ายที่นี่ดีเพราะฉะนั้นมีเทมปุระสาหร่ายนะคะโอ้ยไดสกีโฟโต้ทิปส์ช่วงไดสกีโฟโต้ทิปส์วันนี้โอคุโนซังจะมาพร้อมกับกล้องโอลิมปัส OMD EM1 Mark II ค่ะสะพานด้านหลังของโอคุโนซังเนี่ยก็คือสะพานโอนารุโตะอันยิ่งใหญ่ค่ะแม้จะอยู่ไกลขนาดนี้แต่เราก็สามารถสร้างภาพให้ทรงพลังได้อย่างง่ายๆด้วยการเลือกถ่ายภาพด้วยอาร์ตโหมดค่ะเพียงปรับเลือกอาร์ตโหมดที่ตัวเองชอบให้เหมาะกับอารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดเพียงเท่านี้ภาพบรรยากาศธรรมดาก็สวยได้ง่ายๆเหมือนกับการเป็นผลงานศิลปะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมลองนำไปใช้ดูนะคะสกัดเตมิเตเน็ตไปไปดายสกีไทม์ชัวร์ดายสกีไทม์ใช่แล้วเราอยู่กันที่นารุโตะซิตี้โอ้โหด้านหลังก็เป็นสะพานนารุโตะอยู่ด้านหลังนะคะว้าการเดินทางวันนี้ค่ะมีหลายอย่างที่ประทับใจมากโดนใจเพราะฉะนั้นไดสกีของเราจะเป็นอะไรอะไรไดสกีไทม์ชอบอะไรมากที่สุดชอบมากโอเคเยี่ยมโอ้ชุก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 ยานารุโตะอุซุชิโอ้ยสวยอ่ะโอ้โหสะพานนารุโตะแล้วก็น้ำวนนะคะทำไมโอคุโนซังถึงชอบคงเห็นครั้งแรกมีดินามิกนารุโตะอุซุชิโอโอ้ตื่นเต้นมากมากเต้นมากมากแล้ววันนี้พีคด้วยใหญ่มากด้วยใหญ่มากมากว่าจ้าบายบายเป็นยังไงกันบ้างคะปรากฏการณ์น้ำวนแห่งนารูโตะนี้น่าตื่นเต้นกว่าที่เราจินตนาการไว้มากเลยใช่ไหมคะน้ำวนที่นี่ได้มอบโอกาสให้เราได้สัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของโลกและได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดค่ะถือเป็นประตูสู่ความมหัศจรรย์แห่งเมืองนารูโตะที่ไดซูกิเจแปนอยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเพิ่มเติมกันต่อในวันอาทิตย์หน้านะคะระหว่างนี้มาพูดคุยกับเราได้ใน Facebook ไดซูกิเจแปนและอ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ www.daisukijapan.tv ได้เลยค่ะThank you.
เด็กมอปลายคนไหนรักการถ่ายภาพฟังทางนี้มาคว้ากล้องแล้วลุ้นไปฮอกไกโดกันเถอะโครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเทนคาวา2018เปิดรับสมัครแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมืองแห่งการถ่ายภาพหนึ่งเดียวของโลกตลอด4ปีที่ผ่านมาเทนคาวาและผู้สนับสนุนใจดีได้มอบโอกาสให้น้องๆมอปลายได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะได้เดินทางมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสัญญามิตรภาพกับเมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดบรรยากาศในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมาพบกับแชมป์ปีล่าสุดของเรากันเลยเป็นคนแรกกันเลยเป็นยังไงก็แบบมันดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศแบบนี้ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองกับทีมอื่นมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเราถ้าเรามองในแง่บวกก็คือเขาคงไม่ได้คิดจะแข่งกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใครมากหรือว่ายึดกฎอะไรมากแค่เรามีมุมมองของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองโดยสื่อจากชุดภาพนั้นได้อยากเชิญชวนให้กับคนที่มีความฝันอยากถ่ายภาพแบบนี้ก็ส่งผลงานเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศแบบพวกเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับพวกเราจะรอชมผลงานเพื่อนๆเทนคาวาในปีต่อไปนะคะเท่ถ้าพร้อมแล้วก็รวมทีมให้พร้อมนักเรียน3อาจารย์1แล้วคว้ากล้องถ่ายภาพชุดในหัวข้อเมืองที่ฉันรักอ่านกติกาเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tenkawacontest.com และ Facebook เทนคาวางานนี้น้องๆมอปลายหัวใจรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสัปดาห์หน้าเราจะไปกันที่เมืองนารูโตะจังหวัดโทกุชิมะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกะพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่จัดแสดงงานศิลปะตะวันตกจำลองขนาดเท่าของจริงพบกับผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีวินเซนต์แวนโกะและศิลปินชื่อดังระดับโลกอีกมากมายติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่คุณชอบที่สุดหรือไดซึกิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิคริสพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.